ทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่21กันเลยนะครับแผนภูมิรูปวงกลมแสดงการรับสมัครเข้าเรียนชั้นม.1 โรงเรียนแห่ง1นะครับโรงเรียนแห่งนี้จะรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ทั้งหมดกี่คนนะครับคือถามทั้งวงกลมนี้เลยนะครับทีนี้นะครับมาดูนะครับโจทย์ให้องศามาก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่า1วงกลมเนี่ยมีมุม360องศานั่นเองนะครับหรือคิดเป็น 100% นั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องวงกลมนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์กันด้วยนะครับแล้วก็มุมด้วยสำหรับข้อนี้ดังนั้นนะครับเราอยากจะรู้ว่า36องศาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะมุม36องศาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นนะครับโจทย์ให้องศามา2ทีให้เปอร์เซ็นต์มาเราจะหาเปอร์เซ็นต์ได้จากการเทียบบัญญัตยางนั่นเองนะครับต้องการหาเปอร์เซ็นต์36องศาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะให้เราเอาเปอร์เซ็นต์ไว้ข้างหลังครับเอามุมไว้ข้างหน้าครับ360องศาคิดเป็น 100% แล้วถ้าเกิดว่า36องศาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เทียบตะยางเลย36คูณ100นะครับหารด้วย360นั่นเองนะเอา0ตัดกันเลยนะครับ36ตัดกันได้ได้เป็น 10% นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับ36องศานั้นคิดเป็น 10% นะครับทีนี้นะครับ120คนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ช่องเดียวที่เรายังไม่ทราบดังนั้นถ้าเกิดว่าเหลือช่องเดียวเนี่ยให้เราเอา 100% เนี่ยลบออกจากทั้งหมดเอามาบวกกันนั่นเองนะครับจะได้ช่องว่างที่เหลืออยู่1ช่องนะทีนี้นะครับก็คิดเลขเลยนะครับก็เป็น 100% ลบด้วยข้างหลังบวกกันนะครับ55 60 70คำตอบก็คือเป็น 30% นั่นเองนะครับ120คนนั้นคิดเป็น 30% มาดูคำถามนะครับเขาถามว่าทั้งหมดกี่คนทั้งหมดนี้คิดเป็น 100% เนี่ยเขาถามว่ากี่คนดังนั้นนะครับตอนนี้เรารู้ 30% 120คนจะหา 100% นั้นง่ายมากนะครับเพราะโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์มา2ทีต้องการหาจำนวนคนซึ่งเราก็รู้จำนวนคนแล้วนะครับว่า 30% นั้น120คนให้เราเทียบอัตยานะครับต้องการถามหาอะไรไว้ข้างหลังต้องการหาคนเอาไว้ข้างหลังครับโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์มาเอาไว้ข้างหน้านะครับบรรทัดบนนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้120คนมาคิดเป็น 30%โจทย์ได้หา 100% นะครับคิดเป็นเท่าไหร่ก็เทียบตะยางเลยนะครับ100คูณ120หารด้วย30นะครับคราวนี้คิดเลขเลย3 4 12คำตอบคือ400คนนั่นเองนะครับทำไมเราถึงคิดที่ 30% 120คนทำไมไม่คิดตรง 45% น่ะบ้างนะครับเพราะ 45% นั้นเรายังไม่รู้นะครับว่ามีกี่คนแต่สิ่งที่เรารู้จำนวนคนนั้นคือ 30% ตรงนี้ให้เราหาคนเนี่ยเอาคนไว้ข้างหลังนะครับผมข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับให้เรามาดูข้อที่22กันเลยนะครับจากภาพเป็นแผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนนักเรียนที่ชอบวิชาต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์มาทุกวิชาเลยขาดช่องเลยที่ไม่รู้วิธีการง่ายๆคือเอา100ลบออกด้วยทั้งหมดมาบวกกันนะครับ20 5 20 40ครับคราวนี้นะครับก็มาบวกกันให้หมดเลย25 45 85ลบกันนะครับจะกลายเป็น 15% นั่นเองตรงนี้นะครับใส่ 15% ลงไปถ้านักเรียนชอบวิชาคณิตศาสตร์มี600คนชอบภาษาไทยกี่คน
เนื่องจากว่าคณิตศาสตร์รู้แล้วนะครับ600คนคิดเป็น 40% ต้องการหาจำนวนคนของภาษาไทยภาษาไทยก็รู้เปอร์เซ็นต์แล้วโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์มา2ครั้งให้หาจำนวนคนเอาคนไว้ข้างหลังโจทย์หาอะไรไว้ข้างหลังนะครับโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์ไว้ข้างหน้าบรรทัดบนเขียนสีโจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้คณิตศาสตร์มา 40% คิดเป็น600คนนะครับแต่ภาษาไทยนั้นเป็น 15% นะครับดังนั้นนะครับเทียบตะย่างเลยนะครับผมกลายเป็น15คูณ600หารด้วย40นั่นเองนะครับ0ตัดเลย4ตัดได้15 15คูณ15กลายเป็น225คนนั่นเองนะครับตอบข้อที่2นะครับผมถัดมานะครับไปดูข้อ23กันเลยนะทรายซื้อกางเกงสีดำสีเขียวสีแดงอย่างละ1ตัวซื้อเสื้อสีขาวสีแดงสีฟ้าด้วยนะแสดงว่าเสื้อเนี่ยมีอยู่4สีนะครับแต่กางเกงมีแค่3สีนะกำหนดเงื่อนไขดังนี้นะครับไม่ใส่สีเขียวคู่กับสีแดงนะครับไม่ใส่สีดำคู่กับสีฟ้าไม่ใส่เสื้อและกางเกงสีเดียวกันแล้วทรายจะมีวิธีการแต่งตัวโดยใส่เสื้อและกางเกงที่ซื้อมากี่วิธีนะครับทีนี้มาดูนะครับเลือกกางเกงก่อนละกันเพราะว่าโจทย์ให้กางเกงมาก่อนแต่เราจะเลือกกางเกงก่อนแล้วค่อยเลือกเสื้อทีหลังก็คือโจทย์ให้อะไรมาเอาไว้ข้างหน้านะครับกางเกงก็มีอยู่3สีเดี๋ยวเลือกสีดำมาก่อนเนาะทีนี้นะครับเราก็มาเลือกเสื้อเขาบอกว่าสีดำห้ามคู่กับสีฟ้าดังนั้นสีดำเอาสีฟ้าตัดทิ้งห้ามใส่เสื้อและกางเกงสีเดียวกันได้เลยครับผมมาดูนะครับเสื้อตัวแรกให้เป็นสีเขียวเสื้อตัวต่อมานะครับเป็นสีแดงเสื้อตัวต่อมาเป็นสีเหลืองนะครับแสดงว่าจบแล้วถ้าเลือกกางเกงสีดำมาได้เสื้อ3ตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเราเลือกกางเกงเป็นสีเขียวบ้างถ้ากางเกงเขียวจะเลือกเสื้อได้กี่ตัวบ้างเขาบอกว่าเขียวห้ามใส่กับสีแดงแต่สีเขียวคู่กับสีฟ้าได้เพราะเขาไม่ได้บอกว่าห้ามเอาสีเขียวคู่กับสีฟ้านะครับแล้วดูซิว่าถ้ากางเกงเขียวนั้นจะใส่เสื้อเขียวได้ไหมเขาบอกว่าไม่ใส่เสื้อกางเกงสีเดียวกันดังนั้นต้องตัดสีเขียวออกถ้ากางเกงเป็นสีเขียวนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่ากางเกงเป็นสีเขียวแล้วเสื้อจะได้เพียงแค่2สีคือสีเหลืองกับสีฟ้านั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าเราใส่กางเกงสีแดงบ้างอ่ะเรื่องกางเกงสีแดงมาเลยสีแดงนะครับจับคู่กับอะไรได้บ้างเขาบอกว่าไม่ใส่สีเขียวคู่กับสีแดงแสดงว่าสีเขียวตัดทิ้งนะครับสีดำสีฟ้าไม่เกี่ยวแล้วก็ห้ามใส่สีแดงคู่กับสีแดงดังนั้นสีแดงอาจจะคู่กับสีเหลืองกับสีฟ้าได้ครับเหมือนเดิมเลยนะครับดังนั้นนะครับนับวิธีทั้งหมดมีกี่วิธี1วิธี2วิธี3วิธี4 5 6 7คำตอบคือ7วิธีนั่นเองนะครับข้อนี้ตอบข้อที่2เลยนะครับผมทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่24กันเลยนะครับแผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายได้จากการขายผลไม้ต่างๆของร้านในแต่ละวันรวมเป็นเงิน 5,000 บาทจากแผนภูมิวงกลมพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อไหนผิดนะครับลักษณะนี้ก็ต้องเช็คทุกข้อเลยนะครับมาดูนะครับขายรองกอง 25% คิดไว้ตรงนี้แล้วกันนะรองกอง 25% ก็คือ25ส่วน100ของราคาเต็มนะครับถ้าเจอเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับต้องส่วนได้100แล้วก็คูณด้วยราคาเต็มเกือบทุกข้อเลยนะครับส่วน2ตัวตัดกันเลย25 5เป็น125ส่วนอีก1ตัวครับข้อ1ถูกต้องแล้วนะครับต่อมาข้อที่2นะครับขายเงาะได้มากกว่ารองกองอยู่250บาทอ่ะมาดูนะครับขายเงาะก่อนขายเงาะคืออันนี้เงาะนะคิดที่เงาะก่อนเงาะก็คือ 30% คือ30ส่วน100คูณด้วยยอดเงินทั้งหมดคือ 5,000 บาทส่วน2ตัวตัดเลยคำตอบคือ535ซื้อ2ตัว 1,500 บาทแล้วก็มาดูนะครับว่าเงาะ1,500รองกอง
1,250 เป็นการเปรียบเทียบกันก็เอามาลบกันนั่นเองได้250บาทถูกแล้วนะครับต่อมาข้อที่3นะครับในแต่ละวันขายส้มได้1ใน4ของรายได้รวมในแต่ละวันขายส้มเนี่ย 20% เองแต่1ใน4ของรายได้ก็คือ 1 ส่วน4 คูณด้วย 100% เท่ากับ 25% ถ้าว่าขายส้มเนี่ย1ใน4จริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องคิดเป็น 25% ไม่ใช่ 20% ดังนั้นข้อที่3จึงเป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับการคิด1ใน4นั้นก็คือ1ส่วน4คูณด้วยทั้งหมดก็คือ100นะครับต่อมานะฮะให้เรามาดูข้อ25กันเลยครับร้านเสริมสวยแห่ง1มีจำนวนลูกค้า VIP เข้ามาใช้บริการใน1สัปดาห์แรกที่เปิดร้านโดยเฉลี่ยวันละ5คนเฉลี่ยนะครับลูกค้า VIP นั้นมาใช้บริการวันอังคารและวันเสาร์รวมกันกี่คนน้องก็ต้องไปหาวันอังคารและวันเสาร์เอามาบวกกันนั่นเองแต่เนื่องจากวันอังคารกับวันเสาร์นั้นติดตัวแปร x อยู่เราก็ยังไม่ทราบเลยนะครับมาดูสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้ค่าเฉลี่ยวันละ5คนมาเข้าสูตรค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยมีสูตรว่าผลรวมข้อมูลทั้งหมดส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับค่าเฉลี่ยคือ5ครับผลรวมข้อมูลนั้นก็คือเอาข้อมูลที่โจทย์ให้มาบวกให้หมดเลยก็ได้แก่3บวก x บวก2บวก4บวก3บวก x บวก6บวก9นี่ตรงนี้นะครับบวกกันให้หมดเลยส่วนด้วยจำนวนข้อมูลว่ามีกี่ตัวนะครับก็ได้แก่1ตัว2ตัว3ตัว4 5 6 7อันนี้รวมกันเป็น1ตัวนะเพราะอยู่ในวันเดียวกันนะครับก็ส่วนได้7เพราะว่ามี7วันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะต้องแก้สมการแล้วนะครับว่าคำตอบเป็นเท่าไหร่7นะครับหารทั้งหมดอยู่ให้เราย้ายขึ้นไปเป็นคูณก่อนนะ7คูณ5ครับเพราะหารทั้งหมดอยู่ให้เราย้ายไปเป็นคูณก่อนทีนี้นะครับบรรทัดข้อมูลนี้เอามาบวกให้หมดเลย3บวก2เป็น5 5บวก4เป็น9 9บวก3เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก9เป็น27จะกลายเป็น27นะครับ x บวก x จะกลายเป็น 2x อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับก็คูณเลขกันเลยนะ7 5เป็น35 27บวก 2x นะครับสำหรับการย้ายค่าสมการนั้นนะครับน้องๆจะต้องย้ายตัวที่ไกลจากตัวแปรที่สุดไปก่อนนั่นก็คือเลข7เลข7เนี่ยไกลจาก x มากกว่า3กับ2ที่มาบวกกันข้างบนนู้นนะครับย้ายตัวที่ไกลไปก่อนจะเห็นว่า7ไกลกว่าให้ย้ายจากหารขึ้นไปเป็นคูณนะครับอย่างนี้นะทีนี้นะครับ 2x เนี่ยคูณกันอยู่แต่27ไกลจาก x มากกว่าให้เราย้าย27ไปลบก่อนเลยอย่างนี้นะครับเท่ากับ 2x นะทีนี้ลบกันนะครับได้8เป็น 2x ทีนี้2คูณอยู่ให้เราย้ายไปเป็นหารอย่างนี้นะ8หาร2ได้4นะครับ x จึงมีค่าเป็น4นะครับ x เป็น4แล้วนะครับหมายถึงว่าวันอังคารน่ะมีค่าเป็น4และวันเสาร์คือ4บวก6พอ x เป็น4นะบวกอีก6เข้าไปตรงนี้นะครับกลายเป็น10ดังนั้นนะครับวันอังคารกับวันเสาร์รวมกันจึงกลายเป็น4บวก10คำตอบคือ14คนนั่นเองตอบข้อที่3นะครับทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่26กันเลยนะครับอัตราค่าโดยสารรถไฟสถานีกรุงเทพถึงสถานีต่างๆดังตารางนะครับถ้าส้มเดินทางจากกรุงเทพไปยังชุมพรนะด้วยรถไฟชั้นที่2นะครับตรงนี้มาถึงชุมพรนะครับก็คือขาไปก่อนนะครับ172ต่อไปนะครับไปยังยะลาด้วยรถไฟชั้น3รถไฟชั้น3ฝั่งนี้นะครับยะลาตรงนี้ต
แต่เราเดินทางต่อมาจากชุมพรอ้อมมาทางนี้นะครับก็คือบวกค่าใช้จ่ายอีก165ลบด้วยมาจากชุมพรนะครับไม่ใช่มาจากกรุงเทพถ้ามาจากกรุงเทพก็165บาทนะครับแล้วส้มเดินทางกับนครปฐมตอนนี้เนี่ยส้มเนี่ยอยู่ยะลานะครับด้วยรถไฟชั้นที่1เนาะกลับไปนครปฐมนะครับดังนั้นนะครับบวกด้วยค่าใช้จ่ายก็คือเอา738ลบด้วยนครปฐมตรงนี้ก็คือเป็น54นั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็คิดเลขกันต่อเลยนะตรงนี้นะครับเป็น172บวกด้วยตรงนี้มาลบกันนะครับ165ลบ82ครับตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น8เป็น83บาทบวกด้วยนะครับเอาตรงนี้มาลบกันนะครับ7 3 8ลบ54ครับเหลือ4อันนี้เป็น6อันนี้เป็น13เหลือ8ชัก6เป็น684ครับจากนั้นนะครับก็เอาเลขทั้งหมดมาบวกกันเลยนะครับ172บวก83บวก684นะครับบวกกันเลยนะครับตัวนี้เป็น7 8 9 15บวกอีก8เป็น23เศษ3ทด2นะครับ8 9นะครับคำตอบคือ939บาทตอบข้อที่1นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเราก็ต้องรู้ดีๆนะว่าเดินทางจากไหนไปไหนนะครับต้องลบออกด้วยนะครับถ้าไม่ได้เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมถัดมานะครับให้เรามาดูข้อที่27กันเลยนะครับแผนภูมิรูปวงกลมแสดงอาชีพผู้ปกครองนักเรียน750คนถ้าผู้ปกครองมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน100คนมุมที่จุดศูนย์กลางแสดงอาชีพเอกชนกี่องศาคือหามุมอะนะครับเราก็ต้องมาดูแผนภูมิวงกลมของเราก่อน1รอบวงกลมเนี่ยนะครับจะคิดเป็น360องศานะครับ1รอบวงกลมมุมที่จุดศูนย์กลางเท่ากับ360องศานะครับ360องศาเนี่ยก็คือทั้งวงกลมเลยทั้งวงกลมนี้ก็คือมีคนทั้งหมด750คนนะครับเขียนเลยนะครับมีคนทั้งหมดเท่ากับ750คนนั่นเองนะครับแต่เขาถามว่าถ้าเอกชน100คนจะมีมุมเท่าไหร่ก็คือถ้ามีคนเท่ากับ100คนนะครับจะมีมุมเท่าไหร่นะก็เขียนเลยนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศานะครับอย่างนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงคน2ทีแล้วก็ให้มุมมาแล้วก็ให้หามุมนะครับเป็นการพูดซ้ำกัน2รอบนี้ก็เป็นการเทียบบัญญัติตัวอย่างนั่นเองนะครับหามุมเอาไว้ข้างหลังครับโจทย์ให้คนมาเอาไว้ข้างหน้าครับบรรทัดบนเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ750คนคิดเป็นมุม360องศาแต่ถ้ามี100คนนะครับก็คูณไขว้เลยนะปึ๊บปึ๊บนะครับก็จะกลายเป็น100คูณ360หารด้วย750นั่นเองนะครับเอาศูนย์ตัดกันเลย25ตัดนะครับ25 4 100 25 3 75แม่3ตัดได้12 12 4 48องศานั่นเองนะครับข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่3นะครับผมต่อมานะครับให้เรามาดูข้อที่28กันเลยนะครับแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนคนในรถแต่ละคันบริเวณ4แยกขณะติดไฟแดงนะครับจำนวนรถที่มีคนอยู่ในรถตั้งแต่4คนขึ้นไปคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรถทั้งหมด4คนขึ้นไปก็คือเอาตั้งแต่นะก็คือเอา4คนแล้วก็5คนนั่นเองมาดู4คนกับ5คนครับว่ามีจำนวนรถเท่าไหร่ถ้าคนในรถ4คนนั้นนะครับจะมีอยู่30คันแต่ถ้าคนในรถมี5คนนั้นจะมี25คันนะครับทีนี้นะครับมาดูคำถามนะครับหาเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์รถที่มี
คนอยู่ตั้งแต่4คนขึ้นไปนะครับก็คือโจทย์ให้หาอะไรเนี่ยเอาไว้ข้างบนนะครับโจทย์ให้หาอะไรไว้ข้างบนนะก็เป็นรถที่มีตั้งแต่4คนขึ้นไปส่วนด้วยทั้งหมดนะครับพอเขาบอกว่าทั้งหมดอยู่ข้างหลังคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็เอาทั้งหมดไว้ข้างล่างแต่เนื่องจากหาเปอร์เซ็นต์ให้เราคูณด้วย100เข้าไปนั่นเองนะครับการหาเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่โจทย์ถามหานั้นเอาไว้ข้างบนสิ่งที่ตามหลังคำว่าเปอร์เซ็นต์มาจะไว้ข้างล่างแต่ถ้าไม่มีก็คือทั้งหมดแต่ถ้ามีทั้งหมดก็เอาไว้ข้างล่างนะครับผมทีนี้มาดูนะครับรถที่มีตั้งแต่4คนขึ้นไปเนี่ยมีกี่คันนะครับก็เขียนเลยนะครับรถที่มีคนตั้งแต่4คนขึ้นไปก็จะมี30กับ25รวมกันกลายเป็น55คันนั่นเองนะครับทีนี้มาดูรถทั้งหมดครับรถทั้งหมดนะครับอ่ะก็จะมีจำนวนคนนะครับ1คนมี20คัน2คนมี25คัน3คนมี20คันรถทั้งหมดนั้นก็เอาทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็ประกอบไปด้วย20 25 20 30และ25ครับทีนี้นะครับบวกกันเลยนะครับตรงนี้จะกลายเป็น65บวกด้วยตรงนี้นะครับเป็น55รวมกันนะครับกลายเป็น120คันนั่นเองทีนี้นะครับที่เราคิดออกมานั้นก็มาแทนค่าในสูตรที่เราหามาเลยนะตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น55ส่วนด้วย120คูณด้วย100นั่นเองนะครับคราวนี้คิดเลขครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเอาศูนย์ตัดเลยคำตอบเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนครนะครับเพราะว่าหารไม่ลงตัวนะเอาแม่2หารแล้วกันครับได้5ตรงนี้นะครับจะกลายเป็น55คูณ5ส่วน6เราไปคิดเลขก่อนนะครับ55คูณ5ได้เท่าไหร่55 25ทด2ครับ55 25 27 275ส่วน6นะครับทีนี้ก็หาไม่ลงตัวแล้วแหละดังนั้นนะครับส่วน6มีช้อยอยู่ข้อเดียวคือข้อที่3คือ45เศษ5ส่วน6เปอร์เซ็นต์นั่นเองทำแบบเร็วๆนะครับไม่ต้องไปคิดต่อแล้วนะข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับผมทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่29กันเลยนะครับกราฟเส้นแสดงจำนวนดอกไม้ที่ใช้ในการร้อยมาลัย2แบบนะครับของร้านฟอร่าจุดทึบเนี่ยคือมาลัยเกี่ยวดอกจันนั้นมาลัยซี่นะครับดาวเรืองตรงนี้แล้วเนาะเป็น75นะครับสำหรับมาลัยเกียวเนาะมาลัยซี่ก็คือตรงนี้เป็น101นะครับมาดูแต่ละข้อนะครับเขาถามว่าข้อไหนเป็นจริงบ้างนะกอไก่นะครับร้านฟอร่าใช้ดอกมะลิเท่ากับดอกกุหลาบนะดอกมะลิคือตรงนี้ทั้งหมดดอกกุหลาบคือตรงนี้ทั้งหมดเอามารวมกันเขาไม่ได้บอกเป็นมาลัยอะไรนะทีนี้มาดูนะครับจุดทึบอันแรกเป็น200ต่อมานะครับเป็น150รวมกันเป็น350ตรงนี้นะครับเป็น150และข้างล่างตรงนี้นะครับเป็น75บวกกันเป็น225อันนี้คือผิดแน่นอนนะครับต่อมาข้อขอไข่นะครับมาลัยซีกใช้ดอกบานไม่รู้โรยมากที่สุดมาลัยซีกนะครับคือดอกจันทร์ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับถึงจุดสูงสุดเลยแล้วค่อยล่วงลงไปทีนึงนะครับถูกต้องแล้วต่อไปข้อควายนะครับมาลัยเกียวใช้ดอกดาวเรืองน้อยที่สุดมาลัยเกียวคือจุดทึบนะครับดาวเรืองน้อยสุดตรงนี้ถูกแล้วนะครับและมาลัยซีกใช้ดอกกุหลาบน้อยที่สุดมาลัยซีกก็คือจุดดอกจันดอกกุหลาบน้อยสุดถูกแล้วนะครับเท่ากับ75กิโลกรัมเท่ากันถูกต้องครับตรงนี้เลยนะดาวเรืองน้อยสุดของมาลัยเกียวคือ75และต่ำสุดของมาลัยซีก็คือกุหลาบคือ75ถูกต้องนะครับข้อ
ข้อนี้นะครับถูกทั้งขอไข่และขอควายต่อข้อที่2นะครับผมทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่30กันเลยนะครับโต้งมีที่ดิน1ไร่3งานจัดแบ่งที่ดินทำกินตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงดังแผนภูมิรูปวงกลมก็คือให้แผนภูมิมาให้เนาะอันนี้เป็นมุมฉากอันเนี้ยมุมฉากก็คือเป็น90องศานะครับที่ดินส่วนที่ทำสวนผลไม้นะครับตรงนี้90องศาและส่วนที่ทำนา54องศาตรงนี้นะครับผมมากกว่าส่วนที่ขุดบ่อเลี้ยงปลากี่ตารางวาบ่อเลี้ยงปลาตรงนี้นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคิดเป็นกี่องศาหรือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำว่าตารางวาก่อนเนาะทีนี้โจทย์ให้ไล่กับงานมาคนละหน่วยกับสิ่งที่โจทย์ต้องการถามหานะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับมาดูนะครับปกติแล้ว1ไร่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ400ตารางวานั่นเองนะทีนี้มาดู1งานนะครับ1งานเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ100ตารางวาแต่สิ่งที่โจทย์ให้มานั้นนะครับ1ไร่กับอีก3งานนะ1ไร่คือ400 3งานคือเอา3คูณก็กลายเป็น300คำตอบคือ700ตารางวานั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราจะต้องไปหาองศาหรือไม่ก็เปอร์เซ็นต์ของบ่อเลี้ยงปลาก่อนในที่นี้นะครับเดี๋ยวเราหาเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่าองศานะไปหาเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับมาดูเลยนะครับสวนผลไม้90องศาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเทียบบัญญัติตารางก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่า1รอบวงกลมจะเท่ากับ360องศานะครับหรือคิดเป็น 100% นั่นเองแต่ตอนนี้นะครับเราอยากจะทราบว่า90องศานั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์งั้นเราก็เทียบตารางกันเลยนะครับเปลี่ยนมุม90องศาไปเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหาเปอร์เซ็นต์มาข้างหลังเอามุมไปข้างหน้านะครับบรรทัดบนนั้นเขียนสิ่งโจทย์ให้มาหรือเป็นทฤษฎีนั่นเองนะครับมุม360องศานะครับเท่ากับ 100% และถ้ามุม90องศานั้นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็เทียบบัญญัติตารางกันเลยนะครับ90คูณ100หาร360นะครับเอาศูนย์ตัดเลย919 94 36 4ตัดนะครับเป็น25ดังนั้นนะครับ90องศานั้นคิดเป็น 25% หาต่อนะครับมุม54องศานั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็มาดูนะครับเปลี่ยนมุม54องศาไปเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องการหาเปอร์เซ็นต์ไว้ข้างหลังนะครับเอามุมไว้ข้างหน้านั่นเองนะบรรทัดบนนะครับก็เขียนเป็นทฤษฎีหรือว่าสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับสิ่งที่เรารู้นั้นนะครับก็คือมุม360องศานั้นคิดเป็น 100% แต่สิ่งที่เราอยากจะทราบนั้นนะครับก็คือมุม54องศานั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เทียบบัญญัติตารางกันเลยนะครับ54คูณ100หารด้วย360นั่นเองนะครับเอาศูนย์ตัดกันเลยนะ96 54 94 36เอาแม่2ตัดนะครับได้2ข้อมูลนั้นได้3แม่2ตัดนะครับเป็น5 5 3 15เป็น 15% นั่นเองนะครับก็มาสรุปตรงนี้เนาะว่า90องศานั้นคิดเป็น 25% และ54องศานั้นคิดเป็น 15% นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปหามุมตรงบ่อเลี้ยงปลาเหลือแค่ช่องเดียวทุกๆครั้งนะครับแผนภูมิวงกลมนั้นนะครับเมื่อเหลือเพียงแค่ช่องเดียวนะครับให้เราเอา100ตั้งนะครับลบด้วยทั้งหมดสิ่งที่เรารู้แล้วนะครับก็คือ25บวก10บวก10บวก5บวก15นั่นเองน
นะครับทีนี้นะครับก็คณิตศาสตร์เนาะทำในวงเล็บก่อนนะครับบวกกันเลยนะครับอันนี้เป็น20 30 40 65ลบกันนะครับเหลือเป็น 35% นั่นเองบ่อเลี้ยงปลานะครับคิดเป็น 35% นะครับทีนี้นะครับมาดูคำถามถามว่าผลไม้กับทำนารวมกันมากกว่าขุดบ่อเลี้ยงปลาเท่าไหร่นะครับมาดูนะครับเปอร์เซ็นต์ผลไม้และทำนานะครับก็คือเราจะเอามาบวกกันเนาะผลไม้คือ25ทำนาคือ15บวกกันนะครับกลายเป็น40%นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบกันมากกว่าเดี๋ยวเราเอามาลบกันนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ผลไม้และทำนามากกว่าขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับก็คือ40นะครับรวมกันแล้วเนาะลบด้วยบ่อเลี้ยงปลานะครับก็คือ35%ลบกันนะครับจึงได้เพียงแค่5%แต่คำถามถามว่ากี่ตารางวาอ่ะมาดูคำถามนะครับคิดเป็นเรารู้นะครับ 5% เนี่ยคือ5/100เราตอบ5/100อย่างนี้ไม่ได้นะเพราะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเขาถามเป็นตารางวาดังนั้นทุกๆครั้งนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์มาให้ต้องคูณกับทั้งหมดก็คือเป็น700ตารางวานั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับศูนย์ตัดเลย7535ครับข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่3นั่นแหละนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกๆครั้งที่มีเปอร์เซ็นต์นะไปตอบ5/100ไม่ได้นะครับน้องจะต้องคูณกับทั้งหมดทุกครั้งไปเลยนะครับผมทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่31กันเลยนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 100% เลยยังไงก็เกิดขึ้นนะครับมาดูข้อที่1นะครับชายคนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มา100ใบแตกต่างกันหมดชายคนนี้จะถูกรางวัลที่1อย่างแน่นอนปกติแล้วนะครับลอตเตอรี่เนี่ยจะมีอยู่6หลักนะครับแต่ละหลักนั้นนะครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ตั้งแต่0ถึง9ดังนั้นนะครับโอกาสที่เป็นไปได้ในหลักที่1ที่จะเลือกถูกนั้นก็มี10เหตุการณ์นับเลข0ด้วยนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9หลักที่2ก็เช่นกันนะครับ10หลักที่3ก็10หลักที่4ก็10หลักที่5ก็10หลักที่6ก็10ดังนั้นนะครับเอา10คูณกัน6ทีวิธีการนั้นนะครับก็เอา1คูณกันก่อนได้1 0ที่เหลือนะครับมี6ตัวก็ใส่1 2 3 4 5 6คือ1ล้านเหตุการณ์นั่นเองดังนั้นนะครับโอกาสที่เขาจะถูกรางวัลที่1นั้นก็คือ1ในล้านถ้าซื้อมา1ใบจะมีโอกาสเป็น1ในล้านครับก็คือต้องซื้อมา1ล้านใบอ่ะถึงจะถูกรางวัลที่1อย่างแน่นอนแต่ในกรณีนี้นะครับเขาซื้อมา100ใบนะถ้าซื้อมา100ใบก็จะกลายเป็น100ส่วนด้วย1ล้านครับทีนี้นะครับก็เอาศูนย์ตัดกันถ้าซื้อมา100ใบโอกาสที่จะถูกนั้นก็คือ1ส่วนด้วย1ศูนย์อีก1 2 3 4 4ตัวครับ1ในหมื่นนั่นเองนะครับก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยต้องเป็น1เอามาหารกันแล้วได้1ถึงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ตรงนี้หารกันไม่ใช่1กลายเป็น 0.0001 นะครับทีนี้นะครับมาดูข้อที่2กันเลยนะครับสุ่มเลือกนักเรียนมา32คนจะพบว่ามีนักเรียนอย่างน้อย2คนเกิดวันเดียวกัน
คือนักเรียนมี32คนคือสมมุติว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดคนละวันเลยวันมากที่สุดของเดือนไหนก็ได้มี31วันนะครับเขียนเลยนะครับใน1เดือนที่มีจำนวนวันมากที่สุดคือ31วันแต่เราหยิบนักเรียนมาตั้ง32คนสุ่มนักเรียนมา32คน32เนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยเกิดคนละวันเลยมากที่สุดก็แค่31คนอีกคนนึงอ่ะเกินมานะครับพอเอาแค่31คนพออีกคนนึงก็เกินมายังไงก็ต้องซ้ำนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่2นั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับไปดูข้อที่32กันเลยนะครับโยลูกเต๋าดึงลูก1ครั้งจงพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้อันนี้โยนเพียงแค่1ลูกแล้วก็1ครั้งนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับลูกเต๋าหงายหน้าไปเลยได้บ้างครับ1 2 3 4 5แล้วก็6นะครับดังนั้นนะครับโอกาสที่ลูกเต๋าแต้มน้อยกว่า3มาดูข้อกไก่แต้มน้อยกว่า3นั้นก็ได้แก่1กับ2เป็น3ไม่ได้นะครับเพราะเขาบอกว่าน้อยกว่า3มีโอกาสที่ลูกเต๋าหงายหน้าแต้มมากกว่า3นะครับลูกเต๋าหงายหน้าแต้มกว่า3ก็มากกว่า3ก็คือ4 5 6เขาบอกว่าอันเนี้ยแต้มมากกว่า3เนี่ยมีโอกาสมากกว่า4 5 6อันนี้คือผิดนะครับเพราะว่า4 5 6โอกาสต้องมากกว่าเพราะมีตั้ง3หน้าอันนี้มีเพียงแค่2หน้าเองดังนั้นนะครับโอกาสที่แต้มหงายมากกว่า3นั้นก็มีโอกาสที่มากกว่านั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับไปดูข้อขอไข่กันเลยนะครับโอกาสที่ลูกเต๋าหงายแต้มเป็นจำนวนเฉพาะนะครับหงายแต้มเป็นจำนวนเฉพาะนั้นจำนวนเฉพาะนั้นนะครับเป็นเลข1ไม่ได้อ่ะมาดูนะครับลูกเต๋าหงายหน้าเป็นจำนวนเฉพาะได้แก่เลข2 3 5ครับเท่ากับโอกาสที่ลูกเต๋าหงายแต้มที่เป็นจำนวนคู่ลูกเต๋าหงายหน้าจำนวนคู่นะเขียนครับลูกเต๋าหงายหน้าเป็นจำนวนคู่ก็ได้แก่2 4 6แสดงว่าอันนี้ก็3หน้าโอกาสที่เกิดขึ้นได้ก็มี3หน้าเช่นกันดังนั้นโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นจะเท่ากันข้อขอไข่จึงเป็นข้อที่ถูกดังนั้นนะครับข้อที่ถูกต้องก็คือถูกทั้งกและขอตอบข้อที่1นั่นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยแบบหยาบๆเพราะจริงๆแล้วโอกาสหรือความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะมีสูตรนี้นะครับโอกาสเท่ากับเหตุการณ์ที่ต้องการส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เนื่องจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเท่ากันเพราะลูกเต๋ามี6หน้าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มี6นั่นเองแต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่ต้องการนั้นก็ vary เปลี่ยนแปลงตามโจทย์นะครับเราก็เลยไม่ได้มาเอามาหารกันนะเอาแค่วิเคราะห์แค่แบบเหตุการณ์ที่ต้องการก็พอนะครับเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเท่ากันแล้วนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูข้อที่33กันเลยนะครับเมื่อทอลูกเต๋า2ครั้งนะครับก็คือลูกเดียวแต่ทอย2ทีนะจงหาเหตุการณ์นะครับผลรวมแต้มลูกเต๋าเท่ากับ7อันนี้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องจำสูตรของความน่าจะเป็นให้ได้ก่อนนะเขียนสูตรเลยนะครับความน่าจะเป็นมีสูตรว่าเหตุการณ์ที่ต้องการส่วนด้วยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนอื่นเลยนะครับเหตุการณ์ที่ต้องการเนี่ยคือผลรวมลูกเต๋าเท่ากับ7เหตุการณ์ทั้งหมดของลูกเต๋าในการทอย2ครั้งนั้น
ป็นอะไรบ้างก็จำไว้เลยนะครับเหตุการณ์ที่ทอยลูกเต๋า1ลูก2ครั้งหรือทอยลูกเต๋า2ลูก1ครั้งเนี่ยความหมายเดียวกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์ที่เท่ากันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างมาดูครับลูกแรกเป็น1ลูกที่2เป็น1หรือครั้งแรกเป็น1ครั้งที่2เป็น1แล้วก็ไล่ไปครับ1 2 1 3 1 4 1 5แล้วก็1 6ก็คือครั้งที่1เป็นเลข1หมดเลยครั้งที่2นี้อาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้และต่อมานะครับครั้งที่2เป็นเลข1 2 1 2 2ไล่ไปนะครับ2 3 2 4 2 5แล้วก็2 6ต่อมานะครับไล่ไปอีก3 1 3 2 3 3 3 4 3 5แล้วก็3 6นะครับต่อมานะครับเป็น4 1 4 2 4 3 4 4 4 5แล้วก็4 6ครับไล่ต่อนะครับเป็น5 1 5 2 5 3 5 4 5 5แล้วก็5 6นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น6 1 6 2หกสามหกสี่หกห้าแล้วก็หกหกนั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นละจำไว้เลยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บอกมาทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่36เหตุการณ์นั่นเองนะครับผมแนวนอน6แนวตั้ง6 6 6 36นะครับสรุปนะครับอันนี้คือเหตุการทั้งหมดเท่ากับ36เหตุการณ์ครับทีนี้มาดูนะครับเหตุการณ์ที่ต้องการเหตุการณ์ที่ต้องการนั้นนะครับก็คือเราจะต้องบวกกันให้ได้7ก็ต้องหาตัวเลขที่บวกกันให้ได้7นะครับในบรรดาลูกเต๋าทั้งหมดนั้น1บวก1ได้2อันนี้ไม่ใช่1บวก2เป็น3ไม่ใช่1บวก3เป็น4ไม่ใช่1บวก4เป็น5ก็ไม่ใช่1บวก5เป็น6ก็ไม่ใช่1บวก6เป็น7ใช่เลยครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ก็คือเราต้องเอาแต้มลูกเต๋านั้นบวกกันให้ได้7นะครับอันนี้ไม่ได้ละแต้มต่อมานะครับก็จะเป็น2กับ5แต้มต่อมานะครับจะเป็น3กับ4และ4กับ3 5กับ2แล้วก็เป็น6กับ1ดังนั้นนะครับเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการนั้นก็คือเฉียงลงมาทางนี้เลยมี1เหตุการณ์2 3 4 5 6เหตุการณ์ที่ต้องการนั้นมี6เหตุการณ์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นของข้อนี้ก็คือ6หารด้วย36เวลาตอบนะครับจะต้องตอบเป็นเศษส่วนแห่งต่ำนะครับเอา6ตัดเลย6 1 6 6 6 36นะครับผมข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่1ทีนี้นะฮะเรามาต่อกันข้อที่34กันเลยนะครับห้องเรียน1มีนักเรียน45คนน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนห้องนี้เท่ากับ35กิโลกรัมจงพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับกอไก่นะครับนักเรียนของห้องเรียนนี้คนหนึ่งซึ่งหนัก40กิโลกรัมย้ายออกจากห้องนี้คือค่าเฉลี่ยเนี่ยแค่35แต่คนที่ย้ายออกเนี่ยคือ40ดังนั้นนะครับข้อกอไก่คนที่ย้ายออกมีน้ำหนักมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแสดงว่าพอย้ายออกไปปุ๊บทำให้ครับค่าเฉลี่ยลดลงนั่นเองนะครับก็คือน้ำหนักคนที่น้ำหนักมากเนาะย้ายไปปุ๊บค่าเฉลี่ยก็เลยลดลงต่อมาข้อหอไข่นะครับมีนักเรียนใหม่คนหนึ่งหนัก40กิโลกรัมย้ายเข้ามาในห้องนี้
คนที่ย้ายเข้ามามีน้ำหนักมากกว่าค่าเฉลี่ยอันนี้คือย้ายเข้ามาเมื่อกี้ย้ายออกไปทำให้นะครับย้ายเข้ามาปุ๊บก็เลยทำให้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะอย่างนี้เลยนะครับคำถามเหตุการณ์ที่ทำให้น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนห้องนี้เพิ่มขึ้นได้แก่เหตุการณ์ข้อใดก็ตอบข้อที่2 อย่างเดียวขอไขเท่านั้นนะครับผมต่อมานะครับไปดูข้อที่35กันเลยนะครับแผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนนักเรียนที่ทำหน้าที่ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนชั้นป.6จำนวน240คนถ้าแบ่งนักเรียนครึ่งหนึ่งทำหน้าที่อนุรักษ์พลังงานขยะนะครับและอนุรักษ์น้ำแสดงว่าข้างบนเนี่ยใช้ไปเลยครึ่งหนึ่ง 50% ของวงกลมนี้เลยนะครับแล้วมีจำนวนนักเรียนที่ทำหน้าที่อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและขยะตรงกับข้อใดถามหาจำนวนคนนะครับแต่ข้อมูลข้อนี้ให้มาเป็นองศานั่นเองดังนั้นนะครับมาดูนะครับเนื่องจากข้างบนนั้นกินไปแล้วครึ่งหนึ่งก็คือ 50% หรือ180องศานั่นเองดังนั้นข้างล่างก็เป็น180องศาเช่นกันเพราะว่า1วงกลมนั้นมี360องศานะครับเขียนตามนะครับ1รอบวงกลมจะเท่ากับ360องศาแต่ถ้าหากว่าเป็นครึ่งรอบวงกลมนะฮะจะมีค่าเท่ากับ180องศาดังนั้นนะครับค่า x เนี่ยก็คือเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของครึ่งวงกลมตรงนี้ดังนั้นนะครับจะหา x นั้นจะเกิดจาก x เท่ากับ180มาลบตรงที่เรารู้แล้วออกนะครับก็จะได้ส่วนที่เหลือตรงนี้ออกมาคือค่า x นั่นเองดังนั้นนะครับลบกันเลยนะครับก็จะกลายเป็น36องศานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นค่า x ดังนั้นนะครับเมื่อเราได้อื่นๆคือค่า x ตรงนี้ออกมาแล้วน้ำเราก็จะได้ออกมาแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นมาดูครับน้ำคือ 3x x คือ36คูณกันนะครับจะกลายเป็น108องศานั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาตรงขยะนี้นะครับข้างบนนี้ก็เป็น180ดังนั้นตรงขยะนี้ก็เกิดจาก180ลบด้วยน้ำคือ 3x 108ลบกันนะครับจะเหลือเป็น72องศานั่นเองตรงนี้คือขยะนะครับผมเขาบอกว่าจำนวนนักเรียนทำหน้าที่อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและขยะนะครับมาดูนะครับจำนวนนักเรียนที่อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและขยะเท่ากับมาดูนะครับอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเนาะพลังงานไฟฟ้าคือ144องศาพลังงานขยะตรงนี้นะครับ180ลบ108เท่ากับ72ตรงนี้คือพลังงานขยะหามาแล้วนะครับบวก72องศานั่นเองนะทีนี้บวกกันเลยครับก็จะกลายเป็น144บวก72บวกกันนะครับเป็น6เป็น11ทด1เป็น2บวกกันจึงกลายเป็น216องศานั่นเองนะแต่คำถามหาคนและโจทย์ให้ทั้งวงกลมมาเลยนะครับ240คน240คนเนี่ยคือทั้งหมดคิดเป็นครับ1รอบวงกลมคือ360องศานั่นเองโจทย์ให้องศามา2ทีคือ360องศากับ216องศาโจทย์ให้คนมา240ให้หาจำนวนคนว่ามีกี่คนเนาะให้เราเทียบบัญญัติตัวอย่างนะครับเอาคนไว้ข้างหลังเอามุมไว้ข้างหน้านี่มุมทั้งหมดคือ360องศาโจทย์ให้มานะครับบรรทัดบนนะมีทั้งหมด240คน
นะครับแต่สิ่งที่เราจะทราบนั้นคือ216องศานั้นคิดเป็นกี่คนก็เทียบตะย่างเลยนะครับเป็น216คูณด้วย240หารด้วย360นั่นเองทีนี้นะครับเอาศูนย์ตัดกันเลยนะจะเอาแม่6ตัดไหม6 6 36 6 4 24ทีนี้นะครับลองเอาแม่6ตัด26ดูว่าจะลงตัวไหมนะครับแม่6หาเลย6 38ลบกันได้3ชับ6 6 6 36ลบกันได้0นั่นเองดังนั้นนะครับตรงนี้ตัดกันได้เป็น36เอา36คูณ4เลย6 4 24ทด2 3 4 12 12บวกอีก2เป็น14คำตอบคือ144คนนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่3นั่นเองนะครับข้อนี้เนาะไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยให้ใช้มุมล้วนๆเราจะต้องรู้นะครับว่าบริเวณที่จะหาเนี่ยต้องเอา180ลบออกพอได้มุมมาปุ๊บก็เทียบบัญญัติตะยางนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่36กันเลยนะครับกำหนดให้วงล้อหมุน2วงมีตัวเลข1ถึง8ดังรูปจากรูปในการหมุนวงล้อทั้ง2วงพร้อมกันแล้วหาผลบวกของจำนวนที่ลูกศรชี้มีกี่วิธีที่ผลรวมเป็นจำนวนคู่คือเขาอยากได้ตัวเลข2ตัวเลขเนี้ยบวกกันให้ได้เลขคู่ดังนั้นนะครับเลขคู่เนี่ยจะเกิดจากจำนวนขี้บวกจำนวนขี้จะได้เป็นจำนวนคู่ยกตัวอย่างเช่นจำนวนขี้คือ1จำนวนขี้คือ3บวกกันก็จะได้4ต่อมานะครับอาจจะเป็นจำนวนคู่บวกจำนวนคู่ก็จะกลายเป็นจำนวนคู่นั่นเองยกตัวอย่างเช่น4บวก6จะกลายเป็น10นะครับและอีกตัวหนึ่งล่ะจะได้ไหมคือจำนวนขี้บวกจำนวนคู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับนี้จะได้เป็นจำนวนขี้นั่นเองยกตัวอย่างเช่น2บวก5เท่ากับ7อันนี้จะเป็นจำนวนขี้ใช่ไม่ได้สรุปว่าวงล้อแรกจะต้องเป็นจำนวนขี้วงล้อที่2อาจจะเป็นจำนวนขี้กรณีที่1กรณีที่2คือวงล้อแรกเป็นจำนวนคู่วงล้อที่2ก็เป็นจำนวนคู่กรณีที่2ทีนี้นะครับเรามาดูกรณีที่1ก่อนนะครับกรณีที่1จำนวนขี้ก็นับครับจำนวนขี้มีกี่ตัว1 2 3 4บวกกับจำนวนขี้อันนี้ก็นับครับ1 2 3 4ก็คือ1 3 5 7คูณกันนะครับเอามาคูณกันนะเอาคำตอบเนี่ย4วิธีกับ4วิธีมาคูณกันคำตอบคือ16วิธีนั่นเองเอาวงล้อแรก4วิธีวงล้อที่2 4วิธีเอามาคูณกันทำไมคูณกันครับก็อาจจะจับคู่งี้ได้ยกตัวอย่างเช่น1คู่กับ1 1คู่กับ3 1คู่กับ5 1คู่กับ7นะครับเขียนให้ดูแล้วกันบางคนฟังตามไม่ทัน1คู่1 3 5 7วิธีที่2นะครับก็อาจจะเป็น3เพราะ3เป็นเลขคี่นะก็จะเป็น3 1 3 3 3 5 3 7เห็นไหมฮะอันนี้ก็8ละต่อไปก็อาจจะเป็น5นะครับ5 1 5 3 5 5 5 7ต่อมานะครับถ้าวงล้อแรกนะครับเป็นเลข7ตรงนี้นะครับวงล้อแรกเป็นเลข7นั้นวงล้อที่2นั้นก็อาจจะเป็นเลข1 3 5แล้วก็7ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าชุดละ4วิธีมี4ชุดก็จะกลายเป็น4คูณ4เท่ากับ16วิธีนั่นเองนะครับผมต่อมาดูกรณีที่2ครับก็เลขคู่บวกกับเลขคู่ใช่ไหมฮะตัวแรกก็ต้องเป็นเลขคู่นะครับ2 4 6 8ได้4วิธีครับตัวหลังครับก็เป็นเลขคู่นะครับ2 4 6 8ก็อีก4วิธีนะครับคูณกันคำตอบคือ16วิธีครับจากนั้นนะครับผลรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ก็คือเอามาบวกกันนั่นเองคำตอบคือ32วิธีนะครับก็คือเป็นผลรวมของการทำให้เกิดจำนวนคู่นั่นเองนะครับข้อนี้ตอบข้อที่
4ไปเลยนะครับผมถัดมานะครับไปดูข้อที่37กันเลยนะครับนักเรียนกลุ่ม1มีน้ำหนัก45 60 60 54 57 54 x 65 x แล้วก็55ถ้าน้ำหนักเฉลี่ยคือ54 x มีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้สูตรของน้ำหนักเฉลี่ยก่อนนะครับน้ำหนักเฉลี่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับมีคำว่าเฉลี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นความสูงจำนวนเงินน้ำหนักนะครับผมจะใช้สูตรเดียวกันหมดเลยคือผลรวมข้อมูลทั้งหมดส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดน้ำหนักเฉลี่ยนั้นนะครับก็คือเป็น54ผลรวมข้อมูลนะครับก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดนั้นมาบวกกันให้หมดเลยนะครับก็มี45 60 60 54 57 54บวก x บวก65บวก x บวก55นะครับทีนี้นะครับเราก็มานับเลยนะครับว่ามีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ตัวนะครับก็ส่วนด้วย10นั่นเองนะครับผมจำนวนข้อมูลเนาะก็นับได้10ตัวก็มาใส่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะต้องแก้สมการนะครับวิธีการแก้สมการนั้นนะครับเราจะต้องย้ายตัวเลขที่ไกลจากตัวแปรมากที่สุดไปก่อนนั่นก็คือเลข10เพราะ10อยู่ข้างล่างตัวแปรเลยปกติเราต้องคิดข้างบนก่อนแต่เนื่องจาก10เนี่ยอยู่ข้างล่างคิดที่หลังก็เลยต้องย้ายข้างไปแก้สมการฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับหารอย่าคิดไปเป็นคูณนั่นเองนะครับทีนี้เลขเยอะอย่างนี้อาจจะต้องบวกกันเป็นชุดนะครับชุดแรกนะครับเป็น105ชุดถัดมานะครับเป็น114ชุดถัดมานะครับเป็น111 x บวก x กลายเป็น 2x 65บวก55กลายเป็น120นะครับตัวนี้คูณกันเป็น540อันนี้บวกกันเลยนะครับเป็น219เนี่ยต่อมาตัวนี้บวกกันนะครับเป็น231บวกด้วย 2x บวกต่อเลยนะครับ540เท่ากับตัวนี้บวกกันเลย231บวก219อาจจะเอาตัวเลขตั้งก่อนนะครับเพราะการบวกนั้นสลับที่กันได้นะครับบวกกันได้10ทด1เลย5อันนี้เป็น450บวก 2x นะครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องย้ายข้างตัวที่ไกลจากตัวแปรมากที่สุดไปก่อนนั่นก็คือ450แต่จาก x มากกว่าให้เราย้ายข้างไปลบเลยนะครับเท่ากับ 2x ลบกันตรงนี้นะครับจะกลายเป็น90 2x 2นั้นคูณกับ x อยู่ให้เราย้ายข้างไปเป็นหารนั่นเองคูณย้ายไปเป็นหารเลยนะครับตัดเลยนะครับกลายเป็น45ข้อนี้ได้ค่า x แล้วนะครับ x คือ45กิโลกรัมนั่นเองนะครับตอบข้อที่1เลยนะทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่38กันเลยนะครับกราฟเส้นแสดงผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียน2กลุ่มแสดงได้ดังนี้นะครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับมาดูข้อที่1นะครับมีนักเรียน6คนได้คะแนน50คะแนนเท่ากันนะครับก็มาดูกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A เป็นเส้นป่าเส้นป่านี้ก็50คะแนนตรงนี้นะครับลากขึ้นไปครับจึ๊บคำตอบคือ4ทีนี้4คือความถี่ความถี่ในนี้ก็คือเป็นคนนั่นเองเพราะว่าโจทย์พูดถึงคนมานะครับแนวนอนนั้นคือคะแนนแนวตั้งก็คือคนนั่นเองนะครับเป็นจำนวนคนนั่นแหละต่อมานะครับกลุ่ม B นะครับตรงนี้มี2คนข้างบนมี4ข้างล่างมี2ดังนั้นนะครับเอามาบวกกัน4บวก2จึงเท่ากับ6คนนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับไปดูข้อที่2กันเลยนะครับนักเรียนกลุ่ม B ได้คะแนนสูงสุด2คนคะแนนสูงสุดคืออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือ56คะแนนนะสูงสุดแล้วนะครับก็คือเป็น2คนถูกแล้วนะครับไม่ใช่ไปดูตรงนี้นะตรงนี้คือจำนวนคนมากที่สุดแต่นี่คือคะแนนสูงสุดต้องอยู่ทางด้านขวามือเพราะขวามือคือ
คะแนนนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับไปดูข้อที่3กันเลยนะครับคะแนนสูงสุดของกลุ่ม A คะแนนสูงสุดของกลุ่ม A นั้นคือ55คะแนนคะแนนสูงสุดกลุ่ม B คือ56คะแนนเขาบอกว่าคะแนนสูงสุดกลุ่ม A นั้นน้อยกว่าคะแนนสูงสุดกลุ่ม B นั้นอยู่ที่1คะแนนนะครับเพราะกลุ่ม B นั้นสูงกว่าจริงๆครับแต่สูงกว่ากันเพียงแค่1คะแนนนั่นเองนะครับก็คือเอาตัวเลขมาลบกันนั่นแหละนะครับผมข้อนี้นะครับตอบข้อที่3เป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับต่อมานะครับไปดูข้อที่39กันเลยนะครับโอกาสของเหตุการณ์ในข้อใดเป็นไปได้น้อยที่สุดโอกาสนะครับครั้งที่แล้วก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าโอกาสกับความน่าจะเป็นนั้นน่ะคือสูตรเดียวกันนั่นเองนะครับสูตรว่าเหตุการณ์ที่ต้องการส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเองนะครับมาดูทีละช้อยครับช้อยข้อที่1 นะครับฝ้ายทายเพศลูกสุนัขตัวหนึ่งที่กำลังจะคลอดนะครับมาดูครับโอกาสอันที่1เหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการนะเนื่องจากฝ้ายเนี่ยทายลูกสุนัขเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นแต่เนื่องจากเพศสุนัขนั้นอาจจะมี2เพศคือหญิงหรือชายก็ได้นะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ2นั่นเองต่อมาดูข้อที่2นะครับเฟิร์นทายวันเกิดใน1สัปดาห์ของเพื่อนคนหนึ่งข้อที่2นั้นนะครับโอกาสก็คือ1ครับเพราะเวลาทายนั้นก็คือทายได้แค่ครั้งเดียวคือเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการส่วนด้วย1สัปดาห์นั้นก็คือ7วันนั่นเองนะครับต่อมานะครับดูข้อที่3กันไปเลยนะครับบอยเดาคำตอบข้อสอบแบบ4ตัวเลือก1ข้อตรงนี้นะครับโอกาสนะครับเนื่องจากเดาเนี่ย4ช้อยโอกาสเดาเพียงแค่1ช้อยเท่านั้นไม่กอไก่ก็ขอไข่ขอไข่คอควายหรือไม่ก็งองูแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็จะมีอยู่ที่4เหตุการณ์นั่นเองนะครับเพราะมีทั้งหมดอยู่4ช้อยจำไว้นะครับเดา1ครั้งคือ1เหตุการณ์นะครับต่อมานะครับข้อที่4ครับทายอีกแล้วบิลทายผลการหยิบลูกบอล1ลูกจากกล่องทึบที่มีลูกบอลสีต่างกัน4ลูกก็คือโอกาสเหมือนกันนะครับการทายนั้นก็คือทายได้1ครั้งจากทั้งหมด4ลูกครับเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าโอกาสที่เป็นไปได้น้อยที่สุดเช่นว่านี้เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับจดเพิ่มนะครับยิ่งตัวส่วนมากยิ่งมีค่าน้อยนั่นเองตัวส่วนคือตัวที่อยู่ข้างล่างอันนี้เขาเรียกว่าตัวส่วนข้อมูลนี้เขาเรียกว่าตัวเศษนะครับแสดงว่าข้อไหนตัวส่วนมากที่สุดนั่นก็คือข้อที่2นั่นเองตัวส่วนตั้ง7แสดงว่าเวลาเอามาหาร1แล้วเนี่ยจะได้ทศนิยมที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่2นะครับผมทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่40กันเลยนะครับแผนภาพแสดงจำนวนสัตว์ในฟาร์มแห่ง1ซึ่งมีจำนวนสัตว์ทั้งหมด300ตัวนะครับคือตอนแรกเนี่ยมีเท่านี้ตอนหลังนะครับมาดูนะครับหากมีการซื้อสัตว์เพิ่มอีกแต่ละชนิดดังนี้อยากทราบว่าหลังจากซื้อสัตว์ทั้งหมดแล้วสัตว์ชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดนะครับก็มาดูตอนแรกก่อนนะครับอ่ะเขียนตรงนี้แล้วกันตอนแรกหมูเนี่ยมี 30% เคยบอกไปแล้วว่า 30% เนี่ยต้องเป็น30ส่วน100ของคู่กันนะครับเปอร์เซ็นต์กับส่วนร้อยคู่กันตลอดแต่อยู่โดดๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับน้องจะต้องคูณทั้งหมดลงไปด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ต้องคูณทั้งหมดเสมอจำไว้นะครับศูนย์ตัดเลยคำตอบคือ90ตัวต่อมาปลานะครับปลานั้น20ส่วนร้อยนะครับคูณด้วยจำนวนทั้งหมดคือ300ตัดเลยตอบ60ตัวนั่นเองต่อมานะครับไก่ครับไก่นั้น 10% ก็คือ10ส่วน100นั่นเองคูณด้วยนะครับจำนวนสัตว์ทั้งหมดคือ300นะครับตัดเลยตอบ30ต
ัวเนี่ยนะครับต่อมานกนะครับนก 40% ก็คือ40ส่วน100คูณด้วยสัตว์ทั้งหมดคือ300นะครับตัดเลยตอบ120ตัวนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับหากมีการซื้อสัตว์มาเพิ่มอีกแต่ละชนิดดังนี้อ่ะทีนี้มาดูต่อมาดูหมูนะครับหมูเดิมทีเนี่ยในสวนสัตว์มี90ตัวซื้อมาเพิ่มอีก30กลายเป็น120ตัวนั่นเองนะครับต่อมาดูปลานะครับปลาเดิมทีมีอยู่ที่60ตัวนะครับซื้อมาเพิ่มอีก72ตัวกลายเป็น132ตัวนั่นเองนะครับต่อมาไก่นั้นเดิมทีมี30ตัวซื้อมาเพิ่มอีก95ตัวจะกลายเป็น125ตัวนั่นเองต่อมานะครับเป็นนกเดิมทีนั้นนะครับมี120ตัวซื้อมาเพิ่มอีก10ตัวกลายเป็น130ตัวเขาถามว่าสัตว์ชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดนั่นก็คือปลานั่นเองนะครับตอบข้อที่2นั่นแหละนะครับผม